ทำไมมันใหญ่แท้ใหญ่ว้าวนะเขากลัวคนไม่เห็นหรือว่ายังไงพี่ฟิงค์เอาไว้ดั้งเดิมค่ะเอาไว้พี่ฟิงค์อัตราเรานะเฮ้ยเขากินคนละ2ชามเลยอลังมากโอ้ดูบรรยากาศคึกคักนี่เนี่ยแฟนบอลนี่มาเต็มเลยครับสวัสดีครับทุกคนเครื่องรับตะคองอยู่ตรงด้านหน้าครับตอนแรกว่าจะมาตกปลาครับเพราะว่าตรงบริเวณโซนนี้เขาอนุญาตให้ตกปลาแล้วก็ให้ตั้งแคมป์ได้เห็นไหมครับทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องเป็นอย่างยิ่งเลยและในเวลาช่วงเช้านะครับเขาก็จะเอาปลามาขายบริเวณโซนที่เป็นริมเขื่อนนะครับก็จะได้ปลาสดๆจากเขื่อนรับตะคองนำไปเป็นอาหารแล้วก็ของฝากได้ด้วยแต่วันนี้เรานะครับไม่ได้มาที่เขื่อนรับตะคองนะเราจะมุ่งหน้าตรงสู่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะพี่ฟิงค์เขาอยากเจอหนุ่มเกาหลีนะครับเราก็เลยดีใจมากที่เราจะได้ไปเชียร์คนตรงข้ามกับหนุ่มเกาหลีนะบอกใบ้บอกใบ้นะคิดว่าเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมดีกว่านะวันนี้เราจะต้องไปสิงสถิตอยู่ที่บุรีรัมย์นะดูด้านบนนู้นเห็นไหมกังหันพลังงานลมใช่ไหมพี่ฟิงค์นะผลิตไฟฟ้านะครับดูสิสวยงามมากปกติผมไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะครับผมจะวิ่งแค่เส้นล่างแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นวิวแบบนี้ก็วันนี้มีโอกาสได้ขึ้นทางมอเตอร์เวย์ดีกว่านะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วดูวิวด้านล่างดูดิโอ้สวยงามมากเลยลมแรงมากนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันที่บุรีรัมย์แล้วก็ไปนอนบุรีรัมย์1คืนเย็นนี้คืนนี้ดีกว่ามีอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับรับรองว่าพี่ฟิงได้เจอหนุ่มเกาหลีแน่นอนแต่ลุงไม่ชอบหรอกลุงชอบตรงข้ามกับหนุ่มเกาหลีนะไปกันครับเข้าสู่เขตในตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วนะครับทันเดอร์โดมสเตเดียมแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวกินลูกชิ้นก่อนเดี๋ยวไปแน่นอนอันนี้คือถนนเซเลกราวซอกกราวแปลว่าอะไรซอกกราวนี่แปลว่าอะไรอะไรอ่ะซอกกาวขนาดใครๆบอกไออูงั้นจะไม่ได้หรอจริงๆคนมีนานแล้วไม่รู้หนูเข้าใจผิดหรือเปล่าอูบอกบ้านนอกไงใช่ป่ะจริงเหรอไปไปอย่างงี้จริงซอกกาวขนาดขนาดนอกอ่ะเราอ่ะอันไหนอ่ะน่าทันรถไฟไกลไหมถึงยังครับเอานะจอดทางนี้ไหมจอดทางนี้ไหมเอานะโอเคเราเด็กบุรีรัมย์ไงเธอก็ไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ฉันมาเชียร์บุรีรัมย์เนี่ยเสื้อก็มีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกินก่อนเดี๋ยวเย็นนี้จะรอไงเดี๋ยวขี้เกียจไปหาอะไรกินตอนที่เราไปเชียร์บอลไอ้ก็ไปพูดทำไมไม่ไปเชียร์บอลแต่ฉันไม่ได้เชียร์เกาหลีแล้วฉันเชียร์บุรีรัมย์เธอดูป้ายดิเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปดูก่อนทำไมมันใหญ่แท้ใหญ่ว้าวนะเขากลัวคนไม่เห็นหรือว่ายังไงพี่ฟิงค์ signatureที่นี่นะอันนี้คือสถานีรถไฟใช่ไหมแล้วเธอบอกว่าสถานีรถไฟใช่ใช่นี่ไงสถานีรถไฟอะไรน่ะเออนานทำไมเธอไม่เห็นหรอตาเธอไม่ดีอันนี้ใส่ตาสั้นไงนั่งใส่ใจไปครับไปไปไปถึงแล้ววันนี้เธอเอาเสื้อเกาหลีหรือเสื้อบุรีรัมย์มาเธอบอกฉันดิไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาใจมาอย่างเดียวก็พอใช่ครับไปพี่ฟิงค์จะได้เสื้อบุรีรัมย์ไม่บอกลุงซื้อให้ไปตัวแล้วไม่ให้หรอระวังรถนะอุ้ยไม่เคยเห็นไปครับอุ้ยพี่ฟิงค์เร็ว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 เป็นแถวเลยอะคนยินไม่ฉันจะไปดูเสื้อนะไงไปสิโอ้ทีมกองเชียร์บุรีรัมย์ก็เยอะนะเนี่ยเอาเหรอไปไปนะพี่ฟิงเยอะมากครับไปดูบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นยืดกินที่คนเยอะมากๆเลยสวัสดีครับผมมา20คนมาเริ่มก่อนเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ล้านพี่ฟิงแล้วแต่พี่ฟิงเลยจะเอาร้านยาวๆหรือเอาร้านน้อยๆฉันว่าอยากลองของอร่อยต้องไปต่อคิวนะ
ให้เธอตัดสินใจก่อน10ล้านโดยประมาณคร่าวๆเอาแบบนี้ไหมคนเยอะดีกินเนี่ยครับแต่ตักน้ำจิ้มให้เอาไม่เคยกินนะมันกับเราไม่คือ20บาทนะมันจะ2ด้วนนะคะมีดั้งเดิมกับพริกเผาครับครับไปก่อนเลยมาหลายรอบแล้วไม่เคยมากินไงรอบนี้ต้องได้กินแล้วอันนี้เขาเปิดที่กี่โมงครับเนี่ยที่ร้านเปิด6โมงจากตอนนี้6โมงกว่าเริ่มเก็บแล้วค่ะแต่ก็จะมีบางร้านที่ยังเปิดอยู่อ๋อครับอันนี้พริกเผานะคะครับกินทานทีละไม้ค่อยนับไม้ทีเดียวเลยครับซิกเนเจอร์นี่คือคิดว่ามายืนกินนี่นะโดนทีเพราะตัวทำเองจะเป็นลูกชิ้นหมูค่ะแบบนุ่มแบบกรอบที่สุดดั้งเดิมค่ะเอาไว้พี่ฟิงอัตราเรานะเอาหยิบได้เลยนะครับโอ้โหลองกินเปล่ากันอืมอร่อยอืมน่าจะคนละ10ไม้ดูแล้วจริงๆคือเรียนไปแล้วไปอ่ะเหนียวหนึบมากเลยคนเยอะมากเลยเขินปั้นนิดถอยได้เลยครับอันนี้อร่อยกว่าพี่ฟิงอืมเราหยิบลูกชิ้นได้เลยเหรออืมหยิบไปเลยใช่ไหมครับหยิบได้เลยจ้าขออนุญาตนะครับได้เลยจ้าอืมหมูมอสอันนี้อร่อยใส่กรอบเองไม่น้ำจิ้มอันนี้อร่อยตัวนี้เป็นหั่นรถไฟพี่ปิ้งด้วยหมูมอสยี่ก็มาละก่อนนะจ้ายังไม่รู้เลยไม้เท่าไหร่กี่แล้วเนี่ยคิดเป็นไม้เท่าไหร่ครับเงี้ยอะไรนะคะไม้เท่าไหร่ครับไม้เดียว4บาท3ไม้10บาทจ้าอ๋อมีโปรโมชั่นด้วยนะ20จ้าหยิบได้หมดเลยนะครับด้านล่างบนกระทะรวมได้จ้าถ้าไม่อยากจะพูดได้หมดมีไม้ละ10บาทจ้าครับตรงนั้นจะราคาเดียวเหนียวหน่อยไม่ร้อนอันนี้อร่อยที่เขาอยู่ในกระทะจะพิ้งบ้างพิ้งบ้างลองชิมดูทุกวันเลยยังไงลูกพี่ที่ดูแม่ค้านี่ยังพูดเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนี่เบอร์โลราคากันได้เลยจ้ะ6ไม้20ราคาพี่ฟิงสงสัยก่อนรางวัลชนะเลิศปีไหนครับเนี่ย25อะไร37หรออันนี้ถูกใจมากครับพอดีลูกค้าเต็มร้านเราก็จะวนเวียนตรงหน้าเราก่อนนะเดี๋ยวลูกค้าไปเราก็จะไปเปลี่ยนทิศทางตรงลูกชิ้นปลาก็มีพี่ฟิงใส่ไม่หยุดละพี่ฟิงยากมากอันนี้อร่อยนะมาอันนี้ใช่ไหมเหนียวรถไฟมาพอดีฟิงรีบวิ่งเลยนะจะคนขายวิ่งตามอันนี้ครับแครอทก็มีนะพริกก็มีนะถ้าเผ็ดไม่ถึงใจก็จัดไปไม่ใส่ค่ะเขามีเยอะมากเลยแล้วอันนี้คือเต็มที่จะฟิงไงเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะอืมก็มีข้างยืนกินไหมใช่กินได้อันนี้ด้วยแล้วก็อันแบบนี้ด้วยมาไหนจ้าทำมาเลือกดูก่อนจ้า
คิวแน่นถูกใจลุงลุงใจตังค์กันนะอืมปัจเจ็ดทริปนี้ครับกินลูกชิ้นยืนกินนี้หมดไปเท่าไหร่พี่เฟ้ง500 50คุ้มมากเลยแต่คันนี้คนเยอะร้านนี้แล้วก็เรากลัวจะไปขวางใช่ไหมเราชิ่งออกมาก่อนไปแล้วไปคนน่าจะลงมาดูฟุตบอลด้วยเดี๋ยวเราไปสนามนู่นดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปแวะกินอะไรตรงเนี้ยถนนสนามเมื่อกี้มีอะไรกินอีกเยอะที่มิมท้ออันนี้มันคือกินเล่นๆไงป่ะพี่เฟ้งเชิญเรามาเจอร้านยันเดโฟเจ้าเก่านะครับเจ้าเดิมถนนซอกกาวนะครับเส้นทางไปสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับก็มาสั่งยันเดโฟเส้นใหญ่โอ้โหดูอลังการมากหน้าร้านดูลูกชิ้นปลาเน่แล้วดูเส้นนี่อันนี้ทำเยอะๆนี่ขายถึงกี่โมงครับนะ4 ทุ่มเนาะโอ้โหสุดสุดผมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเขาบอกว่ามาจากที่ไหนบอกมาจากนครธมครับพอดีจะมาเที่ยวนิดหน่อยนะครับแต่บอกว่าร้านนี้เด็ดนี่ยูเกียวนี่เขาเพิ่งทอดเลยใส่โหลเลยถ้าเป็นนครสวรรค์ก็ต้องเฮียควายถ้าเกิดมาบุรีรัมย์น่าจะเป็นร้านนี้แหละพี่ฟิงสั่งแล้วดูบรรยากาศด้านในร้านนิดนึงคนไม่หิวเอาร้านนะข้างหน้านะพี่คิงนะมาแล้วพี่ฟิงสั่งต้มยำใช่ไหมไม่ถี่ต้มยำจากโฟเลยอันนี้ต้มยำครับไม่ค่ะอันนี้ผมน้องผีต้มยำโฟยำอันนี้ยำด้วยหรอไม่ครับอย่านะอันนี้ไม่ยำอันนี้ธรรมดานะยำธรรมดาเอาเนื้อผสมนี่ก็กินคนละ2ชามเลยอลังมากแมงกะพรุนไฟอยู่ในนี้เขาบอกให้ชิมก่อนปรุงลุงชิมก่อนนะขับรถทั้งวันเลยวันนี้ตาไม่ค่อยดีเขาบอกให้กินผักบุ้งเยอะๆด้วยใส่น้ำปลาหน่อยน้ำส้มนิดอร่อยแล้วครับกรอบดีครับเดี๋ยวจะให้พี่ฟิงกินละวันนี้น่าจะต้องเลิกกันดึกเดี๋ยวกลางคืนจะถามที่เที่ยวแล้วก็สถานที่ที่แบบออกมาย่ำราตรีได้นะครับเพื่อพาพี่ฟิงมาพักผ่อนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟิงต้องลุยงานหนักหลังจากนี้ไปอร่อยมากพี่ฟิงลุงหมดแล้วดูพี่ฟิงก่อนพี่ฟิงเลยครึ่งหนึ่งครับอร่อยอยู่ไหมอร่อยนะพี่พิมบอกอร่อยต้มหนังไก่หนังไก่มันยังไงอ่ะมันดิ้นได้เหรออร่อยอ๋อหนังไก่อร่อยนะหนังไก่มันอร่อยพี่พิมบอกนะครับมันกรอบเนาะบางร้านมันไม่มีส่วนใหญ่มีแต่เกี๊ยวแต่ร้านนี้คือมีหนังไก่ด้วยเดี๋ยวพี่พิงอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับทุกคนเราก็ต้องหาที่พักนะครับแล้วก็ต้องไปเชียร์ฟุตบอลนะแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคู่อริกันแต่ว่าเราจะนั่งรถคันเดียวกันนะครับเธอรู้จักนักฟุตบอลเกาหลีไหมนะไม่รู้หรอเธอไม่รู้จักพี่ซอนเหรอซอนใครซอนเฮืองมินไงอ๋อซนฮึงมินซนฮึงมินอ๋อเธอจำฉันได้พี่เธอเรียกถูกเขาไม่มานะอ๋ออันนั้นรู้จักอยู่เขาไม่มานะเขามาไปแล้วรอบเดียวมีคนอื่นอยู่ฮะอยากรู้จักใครไหมไม่รู้แล้วรู้จักคนเดียวรู้จักคนเดียวนะแล้วนักร้องเกาหลีรู้จักไหมพอได้อยู่ไปแย่เขาเดี๋ยวเขาโกรธไปแย่ไปแย่คนในดวงใจพาน้าไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้เดี๋ยวฉันแต่งตัวเป็นรุ่นเธอก็รับไม่ได้
แย่ๆๆๆอ่ะหยอกๆอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนอร่อยมากลูกค้าเต็มหน้าร้านลูกค้าไม่ขาดสายเลยเราก็กินกันไม่หยุดเลยนะครับทุกคนนะหนูรู้แหละว่าทำไมแบบคนเยอะดูดิน้าหันไปดูข้างหลังข้างบนเอ้ยเขาได้ออกรายการนะว่าแล้วไงโหเรานี่ตาถึงจริงๆด้วยตาลุงมีตาเหี่ยวเห็นหน้าร้านก็รู้แล้วไม่ได้ดูนะ45ถ้าไม่ตรงลุงตาเหี่ยววันนี้หนูไม่แจ้งเกิดนะเฮ้ยโง่เฮงร้านเขาแบบบ่งบอกเนาะว่าต้องอร่อยเป็นดั้งเดิมไหมใช่ชื่อร้านเขาเนี่ยไม่ข้างหน้าร้านกับไม่ติดป้ายเลยแต่ป้ายังไม่รู้เลยยังมาต่างจังหวัดมันไม่รู้นะแต่หนูชอบมากเลยอ่ะหนังไก่อ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะห่อไปดิไม่ใช่มันต้องกินกับน้ำเย็นตาโฟไปอิ่มแล้ว let's go แต่ตังอันนี้ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นะครับคล้ายๆปราสาททางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่ว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมและอารยธรรมที่มาจากที่เดียวกันในสมัยก่อนต้องพูดอย่างนี้นะแนวขอมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักครับเราพักในโซนในเมืองเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราได้ออกมาง่ายๆแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของตลาดสดเทศบาลเขาบอกว่ามันก็มีของดีอยู่นะครับในนี้นะก็จะเป็นของขายของคนในท้องถิ่นแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีหรือเปล่าไงแต่ถ้าที่ฟังคนที่นี่บอกก็คือมีอยู่ของกินเยอะนะครับเมืองใหญ่เดี๋ยวจะพาพี่ฟิล์มมานั่งกินกาแฟนะดึกๆดูหนุ่มเซาะกาว นะเราจะพูดภาษาเซาะกาวกันโอเคไหมเป็นภาษาอีสานใต้กันนะครับทุกคนอ่ะไปพี่ฟิงเดี๋ยวได้ที่พักแล้วครับพี่ฟิงก็จะไปล้างหน้าล้างตาเปิดกล้องจับโดนสาวนครปฐมที่บุรีรัมย์อาจจะแบบแจ้งเกิดอ่ะก็ได้ใครจะไปรู้นะโรงแรมพี่ฟิงนี่เขาหาไม่เจอเนี่ยจะให้ชมวิวหรือว่าไงเนี่ยพี่ฟิงโอ้วิวสวยนะเนี่ยพอเห็นแล้วแอร์โรงแรมแล้วข้อทางพี่ฟิงเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวไปเข้าที่พักก่อนที่พักอยู่แถวๆนี้นะครับเราออกมาแล้วนะครับโอ้โหมาดูกลางคืนที่บุรีรัมย์มั่งสวยมากเลยปราสาทไม่ใช่ไหมพี่ฟิงดูว้าวสวยครับเรากำลังจะไปสนามช้างอารีนานะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สนามช้างอารีนาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเชียร์บอลกันนะเรียกเป็นน้ำย่อยจริงๆดูได้ทางโทรทัศน์หมดแหละนะแต่ว่าผมจะไปเก็บบรรยากาศข้างในนะครับว่าการเชียร์บอลแบบติดขอบสนามเป็นยังไงเอาแบบพอหอมปากหอมคอครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสมาธิในการรับชมฟุตบอลนะครับทุกคนไปไปไปตามไปก่อนตามไปก่อนที่จอดรถเดี๋ยวไม่เป็นไรไปหาข้างหน้าครับโอ้ดูบรรยากาศคึกคักเนี่ยแฟนบอลนี่มาเต็มเลยครับส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มาง่ายกว่าแต่ว่าเรานี่เป็นคนต่างจังหวัดไงเรามาไกลเราเลยต้องขับรถยนต์มาเป็นงานแล้วกว่าจะถึงนี่หัวบักไอหัวบานถึกเลยโอ้บรรยากาศโอ้สุดๆวันนี้ทีมของน้องฟิงจะต้องเอาแต้มมาถึงมาที่นี่3แต้มครับนายอย่าเจี๊ยดให้หนูเชียร์ทีมอื่นหรอเธอชอบไปดูคอนเสิร์ตเธอชอบไปดูคอนเสิร์ตค่าตั๋วแพงๆเธอมาดูฉันนี่ค่าตั๋วไม่กี่บาทนี่เธอดูมันก็ไม่เหมือนกันมีน้ำนะพันธุ์ดอมนะเสื้อฉันจะซื้อให้เธอแล้วจะไม่ใส่ไหมต่างหากเดี๋ยวเธอเอาเสื้ออะไรนะนี่พูดไปเรื่อยไหนฉันซื้อให้เธอว่าเธอซื้อให้เธอเราซื้อให้พ่อเธอวะหนูซื้อให้พ่อค่ะหรอนะนี่เดี๋ยวฉันซื้อให้ตัวไปโอ้ดูคนเต็มเลยอ่ะโอ้ยทุกคนนะจะซื้อให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วก็มาแบบจำผิดเอาไว้เป็นหนูมันก็มีอยู่ครั้งนึงแหละซื้อใครก็รู้จำไม่ได้แล้วอุ้ยนานมันจำไม่ค่อยดีว่ะเนี่ยเห็นไหมหนูต้องมาแชร์นะคะไปไปไปทุกคนเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนรถเต็มว่ะแต่ก่อนที่มานั้นที่จอดรถก็หายากยากเลยน่าจะได้อยู่แหละนะเอาใกล้ๆสนามหน่อยเอาไปครับทุกคนนะไปซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในสนามกันเก็บบรรยากาศเอาแบบของปากของคอนะตอนนี้เราได้ตั๋วกันมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งนะครับก็น่าจะแบบใกล้ๆสนามนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดนั่งใกล้มากจะโซนติดทีมสโมสรฟุตบอลจากเกาหลีนะพี่ฟิงเขาบอกหนูจะเอาตรงนั้นแหละผมก็เลยตามใจเขา
ค่าตั๋วก็ใบละพันเลยนะพี่ฟิงตัวอีตรงนี้พี่ฟิงจะได้ไปใกล้หนุ่มเกาหลีแล้วนะดีใจด้วยนะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็โดนเขาด่าไม่ได้ออกจากบุรีรัมย์หรอกไม่เขารู้อยู่ว่าฉันไอ้นี่ไงเมื่อกี้เจอคนรู้จักเขาก็บอกว่าคาเทเลมาไม่ใช่คนนี้นี่ได้ยินเปล่าเขาบอกอุ้ยพี่ฟิงเนี่ยถ้านักฟุตบอลจะเข้าตรงนี้เนี่ยจะตอนแรกจะเข้าผิดแล้วนะคะเธอเข้าไปนี่เธอโดนให้ออกเลยนะเราเคยเข้าไปในสนามครั้งนึงนะหรอเข้าไปกับใครอ่ะเข้าไปกับเจ้าหน้าที่พี่เขาเขาแนะนำดีไงเมื่อกี้เธอได้เห็นอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในครับนะแถวที่18 160Here are the team lineups for today match. ทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันครับเรามาร่วมกันร้องเพลงเรามีเราครับเดี๋ยวจะทุกท่านยืนขึ้นครับร้องเพลงเรามีเรา We Rock United เรามีเราตลอดไปทุกคนอันนี้คือที่พักผมครับที่จองไว้นะก็จะไม่ไกลจากโซนที่เป็นในเมืองแล้วก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็จะมีหนองน้ำแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มเลยจริงตอนที่เขามาเนี่ยมีร้านอาหารเพียบเลยบอกว่าชวนพี่ฟิงไปกินนมไปกินเนื้อย่างปิ้งย่างแล้วก็จะเป็นพวกขนมนมเนยร้านเครื่องดื่มนะครับอาหารป่าก็มีตามเส้นทางเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าพี่ฟิงบอกอิ่มง่วงนอนก็เลยขอกลับมาก่อนนะครับก็ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสุดยอดมากเลยผมไม่คิดว่าบุรีรัมย์จะใหญ่และก็มีของกินเยอะขนาดนี้นะครับปกติผมว่านครปฐมนี่มีของกินเยอะเจอบุรีรัมย์นี่ก็คือแบบว่าโอ้โหอลังการมากนะมีโอกาสต้องอยู่อีกสักวันหนึ่งจะได้แบบเดินให้ทั่วถนนเลยนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง
ฝนทำท่าจะตกนะครับเมื่อกี้ฟ้าแลบเห็นไหมนะอากาศแล้วอบอบตอนที่อยู่ในสนามฟุตบอลนะครับก็โชคดีที่ไม่ตกตอนที่เราไปเชียร์ฟุตบอลนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกแผนการเดินทางหน่อยนะครับพอดีว่าผมมาทางอีสานใต้เนี่ยตอนแรกว่าจะไปโซนที่อุบลเลยนะครับแต่ครั้งนี้จะมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆมาหาแล้วก็จะลงมาพอดีก็เลยนัดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเจอกันที่ตรงนั้นเลยนะระหว่างที่ว่าก่อนเราจะไปเจอกันเนี่ยเราก็เลยขอแวะตามจังหวัดต่างๆเก็บเรื่องราวการเดินทางให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยได้ร่วมงานแล้วก็คนที่จะชวนกันไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีงานแต่งอะไรมากมายที่นัดกันไว้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าวันมีวันเวลาจำกัดถ้าทันก็จะไปแต่ว่าก็ไม่ได้รับปากอะไรอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะไปให้ได้นะเขาก็แจกการ์ดผมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมารอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีนึงนะเส้นทางที่บีบเส้นทางที่เป็นชนบทก็อยากไปอยู่แต่ว่าต้องให้คนในท้องถิ่นพาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็จะสื่อสารภาษามันแปลกๆนอกเหนือจากคนในชุมชนเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการถูกเพ่งเล็งนะก็อาจจะต้องรอรุ่นนะครับในการเดินทางอีกทีนึงว่าเราจะได้ไปที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าก็จะเข้าไปในลาวตอนใต้และตั้งใจว่าจะออกไปโซนที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ต่อจากภาคกลางก็อาจจะเลยไปภาคเหนือแต่ต้องขอดูก่อนว่าเวลามันทันไหมเพราะว่าการเดินทางในสปป.ลาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเดินทางในลาวเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าเพิ่มมันสูงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไปตามนัดให้ได้ก่อนที่เหลือก็คือการเดินทางที่ว่าไปตามดวงนะครับก็ยังไม่ตั้งเป้าอะไรหรอกรวมทั้งทริปเนี้ยก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้มากนะครับเพียงแต่ว่าน้องๆที่รู้จักกันก็จะออกมาเดินทางเราก็จะลองดูว่าจะไปด้วยกันได้ไหมหรือแม้แต่กระทั่งเราชอบไหมในเส้นทางที่แต่ละคนไปเงี้ยแล้วถ้าเกิดชอบเราก็จะไปด้วยกันถ้าไม่ชอบไงเราก็จะแยกกันไปเงี้ยเดี๋ยวรอรุ่นนะว่ามีใครอะไรยังไงอยากให้ติดตามชมกันนานๆนะครับเพราะว่าการเดินทางของผมก็น่าจะอยู่ในโซนแถวๆเนี้ยเวียดนามทะลุไปก็ไปได้มีน้องๆมารออยู่นะก็พูดคุยอะไรกันหลายๆคนครับเพราะว่าฝากของกันไว้ก็อาจจะส่งของไปของมาเงี้ยมันเป็นพวกตะกงตะกร้าแล้วก็รองเท้าที่ฝากกันซื้ออะไรเงี้ยซึ่งต้องรอรุ่นดีกว่านะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ EP ถัดไปไปแล้วครับสวัสดีครับเย่